จ้งข้อหาแม่บุกรุกวินัยกรรมเป็นโมฆะลูกเอ้ยสมัยใจร้ายใจดำกับแม่ได้ขนาดนี้ลูกที่เมื่อวานนี้เรากำลังตั้งคำถามและอยากฟังอีกมุมหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เราได้ดูคลิปไปนะคะว่าเป็นวันเกิดแม่คนหนึ่งแล้วแม่เนี่ยเอาไม้ไล่ตีลูกสาวลูกสาวจะต้องวิ่งหนีแล้วก็บอกมึงเอาตำรวจมาแจ้งทำไมข้อหาบุกรุกเลี้ยงมาไอ้ลูกทรพีเนรคุณคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยเพราะวันนี้เรารู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่กลัวอย่าป้าไอ้วันเกิดเนี่ยละดิใจเย็น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 เอ๊ะก็แจ้งความใจเย็นใจเย็นมากจะจับแม่มาอย่างเลี้ยงเชื่องมึงเลี้ยงไม่เชื่องเลยไปป้าเดี๋ยวพี่เย็นไม่กลัววันนี้มันเกิดด้วยโอ้เนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้แหละหลายคนบอกเฮ้ยลูกเนรคุณหรือเปล่าคลอดออกมาตั้งท้องมาแล้วจู่ๆที่ดินก็เป็นที่มรดกอุตส่าห์แบ่งให้แต่สุดท้ายแล้วมาไล่แม่แล้วก็เอาตำรวจมาแจ้งข้อหาบุกรุกแบบนี้วันนี้ค่ะทีมข่าวของเราคุณผู้ชมไปเจอแม่ที่เดินถือไม้ตะโกนตามในคลิปเนี่ยอายุ73ปีแล้วนะคะแม่แกบอกแบบนี้คือเล่าย้อนไปคุณผู้ชมก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้น10ธันวาคมเป็นวันเกิดแม่แล้วบ้านเนี่ยที่เกิดเหตุตามในคลิปอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมันเป็นสวนทุเรียนและบอกไว้เลยคุณผู้ชมทุเรียนที่สวนจันทบุรีมันเป็นทำเลทองถูกต้องฮะแล้วรู้ไหมว่าที่ดินที่มันเป็นเจ้าปัญหามาจากมรดกพ่อกับแม่เนี่ยต้องเล่าแบบนี้สั้นๆนะคะทางด้านของคุณยายแกบอกว่าที่ดินเนี่ยคือสามีแล้วก็ตัวแม่เองเนี่ยทำมาหากินกันเนี่ยนะคะมันมี2แปลงใหญ่ๆแปลงนึงเนี่ยก็คือให้ร่วมกันครอบครองส่วนอีกแปลงนึงเนี่ยตามพินัยกรรมแล้วพอหลังพ่อตายปุ๊บต้องแบ่งให้กันแล้วเขามีลูก2คนลูกสาวลูกชายครับต้องแบ่ง30ไร่อ่ะคนละครึ่งก็คือ15 15ฮะ15 15ไร่คุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะคะแม่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของและสร้างมาตั้งแต่ปี2516ตั้งแต่ลูกสาวยังไม่เกิดตัวเองก็เลี้ยงลูกมาจนโตพอลูกเข้ามหาลัยก็ยังซื้อรถให้เป็นของขวัญเงินเกือบล้านแล้วก็ให้ลูกสาวมาทำกินในที่ดินตรงเนี้ยให้ลูกสาวส่งเสียเลี้ยงดูให้แม่เป็นรายปีจนกระทั่ง2ปีที่ผ่านมาลูกสาวไม่ส่งเสียแม่เลยแถมตัวเองอะไปขายหอยอะแล้วมันไม่มีรายได้ขายเห็ดก็ไม่มีรายได้ปลูกเห็ดก็ไม่ได้ทีนี้ทำยังไงล่ะคะคุณผู้ชมเลยไปขอทำกินในที่ดินของลูกชายที่ตามพ่อบอกว่าให้แบ่งคนละ15ไร่นี่แหละแต่ไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปยุ่งฝั่งลูกสาวนะไปขอในฝั่งของลูกชายผู้ชมพอเข้าไปทำกินกลับถูกลูกสาวค่ะเข้ามากีดกันตัดน้ำแล้วก็นำรถมาขวางทางเข้าบ้านแล้วก็แจ้งตำรวจว่าแม่บุกรุกจนขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักกันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าพื้นที่นี้30ไร่กว่าลูกสาวไม่ยอมแบ่งให้น้องชายตามข้อตกลงแบบครึ่งๆอะค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งลูกสาวนั้นมีการกั้นรั้วเพื่อแบ่งแนวเขตเนี่ยมันเลยก็เป็นไปตามคลิปคุณผู้ชมฟังเสียงแม่หน่อยค่ะพ่อทำพินัยกรรมให้แบ่งกับน้องคนละครึ่งไม่แบ่งไปเปิดพินัยกรรมไม่เปิด5ปีมาแล้วทีนี้ป้าก็ยังเฉยอยู่ทีนี้ทำไงไม่ให้กินเลย2ปีแล้วป้าทนไม่ไหวป้าก็เลยไปเปิดพินัยกรรมที่อำเภอท่าใหม่แล้วก็ขึ้นศาลกันศาลก็ไก่เกี่ยป้ามีแฟนใหม่ป้าก็ไม่ได้เข้ามาตรงนี้ 2-3 ปีเขาก็จะลงเฟซให้เงินไปเท่าไหร่ก็เอาไปเลี้ยงผัวใหม่หมดถามว่าปี 20-30 ล้านเนี่ยให้ป้าปีละล้านเนี่ยเศษเองใช่ไหมทำไมเลี้ยงแม่ไม่ได้ก็เนี่ยคือช้ำใจมากก็ดูป้าผอมใช่เนี่ยน้ำหนัก45ตอนนี้เหลือ 37-38 แล้วมีฟาร์มเห็ดอยู่ 4,000 กว่าก้อนเป็นนั่งขายปีกลูกชายก็บ่นแม่จะไปนั่งขายเห็ดแล้วหนุ่มรับไม่ได้แม่จะขายเลยแต่ตอนนี้เห็ดมันไม่ออกแล้วป้าไม่มีรายได้แม่ก็จะทำมาส่วนของน้องชายก็แจ้งข้อหาแม่บุกรุกวินัยกรรมเป็นโมฆะ
ลูกเอ้ยทำไมใจร้ายใจดำกับแม่ได้ขนาดนี้ลูกจบปริญญามหาลัยคือป้าออกฮอนด้าให้คันหนึ่งล้านขาดไม่เท่าไรเป็นของขวัญให้ลูกแต่ลูกไม่คิดถึงแม่เลยพูดไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปว่าเลี้ยงมาจนโตทำไมไม่แบ่งให้แม่แม่แค่ขอปีละล้านเนี่ยจากที่ลูกทำสวนทุเรียนรายได้ตกปีละ 20-30 ล้านทำไมไม่แบ่งให้แม่บ้างคือถ้ามองกฎหมายก็มันก็ต้องตามพินัยกรรมอันนี้มองแบบแฟร์ๆนะมองกฎหมายนะไม่ได้มองเรื่องของบุญคุณคุณแม่นะลูกเขาก็มีสิทธิ์ของเขาถ้าเป็นในเชิงกฎหมายเพราะว่าพินัยกรรมคุณพ่อยกให้แต่ประเด็นที่บอกว่าไม่แบ่งให้น้องตามพินัยกรรมอันนี้น้องต้องไปฟ้องนี่แหละค่ะไปฟังเสียงคนเป็นน้องหน่อยคนเป็นน้องเขาบอกแบบนี้นะฮะเรื่องของเรื่องคือตอนนี้คือมันก็มีสิทธินะทั้งพี่ทั้งน้องนี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการแบ่งอย่างแบบเป็นรูปธรรมแต่ปรากฏว่าพอดูพินัยกรรมแล้วเนี่ยพี่สาวไม่ยอมแบ่งที่ดินให้ครับแล้วตามความเป็นจริงเนี่ยคือเขาบอกว่าจะต้องมีการแบ่งรายได้ให้กับแม่ให้แม่มากินมาใช้นะครับแต่ 2-3 ปีหลังเนี่ยปรากฏว่าพี่สาวไม่ส่งเงินให้แล้วก็ไม่ให้แม่กินทุเรียนแม้แต่ลูกเดียวด้วยคือตอนนี้ไม่ได้ติดใจนะครับว่าจะแบ่งที่ดินผืนไหนให้กับตนเองฮะเรื่องนั้นไม่สำคัญแต่สำคัญที่สุดก็คือพี่สาวทำไมถึงไม่ดูแลคนเป็นแม่เนี่ยแหละฮะไม่ได้ดูเรื่องของรายได้แต่อย่างใดทนายละฮะค่ะทนายนะคะทีมข่าวของเราเลยไปพูดคุยกับทนายเดชาค่ะทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะคะบอกว่าเมื่อทำพินัยกรรมชัดเจนแบบนี้ว่าให้แบ่งที่ดินกันคนละครึ่งจากพ่อตายไปทายาทต้องปฏิบัติตามพินัยกรรมนะคะและไม่เกี่ยวว่าจะมีคนใดคนหนึ่งเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามพินัยกรรมทายาทอีกฝ่ายนึงที่มีส่วนในมรดกยื่นฟ้องต่อศาลได้เพื่อบังคับให้มีการแบ่งมรดกตามพินัยกรรมนะคะส่วนเรื่องของการส่งเสียเลี้ยงดูมันเป็นคนละส่วนกันนะคะทนายบอกมันเป็นคนละส่วนกับการแบ่งทรัพย์สินมรดกเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความกตัญญูอ่ะต้องครับแล้วก็คุยกันน่ะนะ